สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเรามีของเล่นจากบาร์บี้ชุดยูนิคอร์นสีชมพูในเทพนิยายมาฝากค่ะก็เป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปนะคะถ้าดูจากแพ็กเกจด้านนอกแล้วก็น่าสนใจทีเดียวค่ะเป็นของเล่นที่มีสีสันสวยงามมากเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นยูนิคอร์นสีชมพูมีกากเพชรวิ่งๆนะคะชิ้นที่2ก็จะเป็นแปรงหวีผมสีชมพูเช่นกันค่ะสำหรับหวีผมให้ยูนิคอร์นแล้วอันนี้ก็จะเป็นกิ๊บติดผมรูปดอกไม้นะคะสีสันสวยงามเลยทีเดียวชิ้นต่อไปค่ะก็จะเป็นกิ๊บติดผมสำหรับติดหางยูนิคอร์นนะคะเขาก็มีมาให้หลายสีเลยทีเดียวค่ะมีสีฟ้าสีส้มและสีเหลืองค่ะสีสันสวยงามมากค่ะและนี่ก็คือบาร์บี้ของเราค่ะบาร์บี้ในชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดนางฟ้ามีปีกเดี๋ยวเราจะวางบาร์บี้ไว้คู่กับยูนิคอร์นนะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาเล่นยูนิคอร์นกันค่ะยูนิคอร์นของเรานะคะก็จะมีสีชมพูสวยงามมากค่ะแล้วก็มีกากเพชรวิ่งวิ่งตามลำตัวทั้งตัวแบบนี้นะคะตรงขาก็มีกากเพชรค่ะแล้วตรงนี้นะคะตรงส่วนลำตัวก็จะเป็นมีลายดอกไม้สีชมพูสีฟ้าเพ้นบริเวณลำตัวค่ะหางของยูนิคอร์นก็จะเป็นสีม่วงตรงนี้นะคะตรงผมด้านบนก็จะเป็นสีม่วงสลับกับชมพูติดกิ๊บดอกไม้กิ๊บดอกไม้นี่นะคะเขาก็มีมาให้เราหลายชิ้นเลยทีเดียวค่ะส่วนตรงเขาของยูนิคอร์นนี้นะคะก็จะเป็นสีส้มแล้วก็ใส่มงกุฎสีม่วงนะคะดูกันชัดๆค่ะตรงลำตัวก็มีดอกไม้สีสันสวยงามหางสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะคะเราสามารถจับยูนิคอร์นให้ทำท่าวิ่งได้แบบนี้นะคะเพราะว่าขาของยูนิคอร์นเนี่ยยกขึ้นไปด้านหน้าเหมือนกำลังวิ่งอยู่นะคะเราก็สามารถจับให้วิ่งได้ดูด้านล่างก็ไม่มีอะไรค่ะก็สามารถจับตั้งแล้วก็เล่นผมของยูนิคอร์นได้นะคะจับให้วิ่งได้แบบนี้ค่ะค่อยๆวิ่งหย่อๆเดี๋ยวเราจะลองเอาบาร์บี้นี้นะคะขึ้นมานั่งบนยูนิคอร์นเดี๋ยวจะดูว่าบาร์บี้สามารถนั่งบนยูนิคอร์นได้ไหมก็ค่อยๆวางบาร์บี้ลงไปแบบนี้ค่ะเธอก็สามารถนั่งบนยูนิคอร์นของเธอได้แล้วก็ค่อยๆจับทั้งสองคนวิ่งหย่อๆแบบนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นกันค่ะสำหรับหางของยูนิคอร์นนี้นะคะเราก็สามารถนำมาเล่นได้นะคะโดยใช้กิ๊บติดหางเพิ่มเข้าไปแล้วก็เติมแกะกิ๊บที่มีออกก่อนนะคะแล้วก็ผมที่พันกันเราก็จะแกะออกนะคะแล้วก็ค่อยๆสางผมของยูนิคอร์นหรือว่าจะใช้เป็นแปรงหวีผมหวีค่อยๆหวีก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ผมของยูนิคอร์นสีต่างๆนะคะตรงปลายของผมเขาก็จะมีกิ๊บมาให้แล้วก็ค่อยๆหนีบลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็หนีบสีพบสีส้มเข้าไปนะคะค่อยๆหนีบให้แน่นค่ะจับผมไว้สักประมาณ1กำมือนะคะ
แล้วก็ติดคลิปเข้าไปก็จะได้เป็นยูนิคอร์นมีผมสีม่วงแล้วก็สีส้มนะคะตามด้วยสีฟ้าแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองค่ะติดให้ครบทุกสีเลยตอนนี้นะคะเราก็ติดหางของยูนิคอร์นเป็นสีเรียงสีสวยงามนะคะเป็นสีม่วงสีส้มสีฟ้าสีเหลืองหลังจากนั้นเราก็สามารถตกแต่งเพิ่มด้วยคลิปติดผมดอกไม้นะคะตอนนี้เราก็ได้ยูนิคอร์นของเราที่มีสีสันสวยงามแล้วก็สวยงามมากๆจริงๆค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channelและสามารถกด Subscribe หรือว่าปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ